สาวขุดหลุมฝังร่างแมวแต่กลับต้องเจอเรื่องสุดช็อกน่ากลัวมากเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่ใครเจอเรื่องแบบนี้กับตัวก็ต้องขนหัวลุกกันทั้งนั้นเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กเปิดเผยประสบการณ์แปลกประหลาดที่เจอมากับตัวระหว่างขุดหลุมฝังร่างแมวมีเรื่องเล่ามาบอกค่ะเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยแม่เจ้าขาคลอดลูกวันนี้6ตัวรอด5ตาย1มาช่วยไม่ทันก็เลยให้แฟนไปขุดหลุมฝังน้องที่เสียแฟนดันขุดไปเจอหม้อดินเผาข้างในมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนลูกปั้นคน2คนกอดกันและมีเชือกมัดไว้บ้านที่อยู่นี้เป็นบ้านแฟนซื้อมามือ2ค่ะอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วน่าจะเป็นของเจ้าของบ้านคนก่อนถามคนข้างบ้านเขาบอกว่ามันเป็นของไม่ดีให้เอาไปทิ้งก็เลยฝังน้องอีกที่นึงแล้วเอาของไปทิ้งแม่น้ำคิดในใจนี่ถ้าลูกเจ้าขาไม่เสียก็คงไม่ได้เจอของแบบนี้มันคงอยู่ติดบ้านไปอีกนานอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า